ยกระจายบอกอะไรเงี้ยเอ้ยพี่อยู่ช่อง5ค่ะนี่อยู่ช่อง5เราคร่าวๆตั้งแต่แรกว่าคือมันเป็นที่พนักงานนะครับผมสั่งจ่ายให้กับทางบริษัท International ไปอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วผมก็เซ็นสั่งจ่ายปกติใส่ยอดเงินตามที่เช็คที่กรุงเทพแต่ทีนี้ว่าในการเขียนของผมในรอบเดือนหนึ่งเนี่ยมีประมาณเป็น100 ใบนะครับแล้วก็สั่งจ่ายบริษัท International เนี่ยเป็นยอด 168,000 บาทนะครับแล้วมันก็มีการตัดบัญชีออกไปละค่าบริการสินค้านั้นๆผมก็แปลกใจผมก็กลับไปดูที่มาทำงานตั้งแต่วันที่20ต้นๆแล้วแล้ววันที่28เนี่ยน้ำหมึกมันจะเข้มมากตัวมันจะอ้วนๆมันจะไม่เหมือนกับปกติอันเนี้ยมันเป็นเรื่องแปลกประหลาดถามว่าเช็คผมบางเอซีเกย์มีการขีดค่าผู้ถือแล้วถูกขีดค่าจากบริษัทไปเป็นคุณเทิดคนเนี้ยซึ่งขออภัยนะวันนี้ภาษาก็ค่อนข้างวิบัติก็เป็นขนุกเทิดพี่ดูเลยว่ามันบริษัททั้งนั้นเลยครับแล้วก็เป็นพวกแบบปลอมทั้งฉบับก็จะมีพวงมาสัก 3-4 ใบว่า4 แบงค์ใช่ไหม4แบงค์เลยที่ไม่ให้ความร่วมมือเลยอะไรเงี้ยมันก็วิบัติเลยนะแล้วจริงๆแล้วอ่ะอย่างที่เท่าที่เราสืบรู้มาเนี่ยผมมาตั้งใจที่ว่าอยากให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในระบบระเบียบการดูแลเงินของพวกเราทุกคนนะครับคือทางผมเองเนี่ยไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้มันไปซ้ำๆกับใครเพราะว่าถ้าถามว่าส่วนตัวผมแล้วทุกวันนี้ผมต้องทานยาจากโรงพยาบาลคลินิกจิตลักษณ์ที่โรงพยาบาลนี่เนาะก็เหมือนว่าทานยาคลายเครียดทานยาคลายกังวลทานยานอนหลับเพื่อให้ตัวเองนอนหลับได้ไม่งั้นผมก็ตื่น1แล้วก็ตื่นนอน4แล้วก็ตื่น6 โมงเช้าเป็นอย่างนี้ทุกวันเดือนกว่า2 เดือนนี่เพิ่งมาได้ทานในเดือนกว่าเนี่ยครับคือมันไม่ได้กระทบแค่ธุรกิจอย่างเดียวแต่มันกระทบกับสภาพจิตใจเราด้วยนะทุกอย่างมันเจ็บที่สุดแล้วครับเขาเรียกว่าผมมีลูก2 คนเนาะคนโตกับคนเล็กก็รุ่นเล็กๆอย่างเงี้ยก็ลูกๆ ก็เราก็ดูเขาออกว่าเขาต้องการเราแต่เราไม่มีเวลามากให้เขาเพราะกลางคืนเราก็ต้องมาไล่เรื่องราวกลางวันเราก็ต้องวิ่งไปหาตำรวจไปสถานีตำรวจไปธนาคารไปนู่นไปนี่เราโทรหาเขาก็ไม่รับสายผมคือมีแบบผมโทรเข้าไปหาท่านภาพของธนาคารผมโทรหาผู้การสาขาไม่มีใครรับโทรศัพท์ผมเลยผมต้องโทรเข้าคอลเซ็นเตอร์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผู้การสาขาถึงจะโทรหาผมอย่างเงี้ยคือผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะทำยังไงไปถามหาใครก็ไม่มีคำตอบบอกว่า on process ผมก็ไม่รู้ว่ากระบวนการที่เขาบอกเนี่ยมันคืออะไรทั้งที่การตรวจสอบบางธนาคารก็ตรวจสอบเสร็จไปแล้วแต่ก็ไม่มันใช้ไม่ได้พี่มันพึ่งไม่ได้เลยครับสิ่งที่เราอยากเรียกร้องที่สุดตอนนี้อยากเรียกร้องอะไรไปยังธนาคารผมอยากเรียกร้องใดๆจากธนาคารก็คือว่าเขาควรจะแสดงความรับผิดชอบว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยธนาคารเนี่ยจะอยู่เฉยๆแล้วก็รอให้เราวิ่งเต้นวิ่งแรงเขาเรียกเต้นแรงเต้นกาเนาะให้ไปถึงขนาดไหนคือเขารู้อยู่แล้วความผิดมันเกิดขึ้นความรับผิดชอบมันต้องมีมาต่างประเทศนะพี่ถ้าเช็คมีปัญหาแบบเนี้ยธนาคารวันถัดไปคือธนาคารโอนเงินเข้าสู่บัญชีเลยนะผมนี่นั่งรอนิดกี่เดือนแล้วอะสภาพคล่องผมก็มีปัญหาไม่ออกแม้ส่วนลดทางการค้าผมอีกอย่างบางบริษัทเนี้ยเราจ่ายเงินเขาให้ส่วนลด5%ถ้าเราจ่ายเงินเร็วผมก็ไม่มีปัญญาทำแบบนั้นแล้วเนี่ยนึกออกไหมพี่ผมก็ต้องแบบว่าพี่ครับโทรไปเล่าให้ฟังลูกน้องผมทำแบบนี้นะธนาคารไม่เคลียร์เงินผมขาดสภาพคล่องพี่เห็นใจผมนะไอ้เรื่องส่วนลดไม่เป็นไรแต่ขอขยับเครดิตให้ผมนิดหน่อยอาจจะดูประหลาดไปกว่าเดิมผมเป็นคนเป๊ะ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 มาโดยตลอดแต่วันนี้ผมต้องโทรหาคู่ค้าของทุกคนซึ่งมีเป็นร้อยว่าพี่ผมเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทุกคนแต่ทุกคนน่ารักมากนะคู่ค้าผมนะ
ทุกคนก็บอกว่าโอเคผมเข้าใจไม่มีปัญหาตามนั้นคุณอมิตรพร้อมเมื่อไหร่ก็ทยอยเคลียร์กันเราก็สั่งของใหม่ได้เราก็มีของขายหน้าร้านเราก็มีอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ต้องขอขอบคุณคู่ค้าที่น่ารักทุกท่านของผมทุกคน